ทุกเรื่องราวปริศนาคดีฆาตกรรมและประวัติศาสตร์อันแสนลึกลับที่ไม่มีสอนในห้องเรียนเราจะจับมาเล่าให้กับทุกคนฟังในลึกลับจับมาเล่าครับผมสวัสดีครับมาพบกับผมในบ้านพัชระและฝนพัฒนันนะคะกับลึกลับจะมาเล่า EP ที่211ครับ EP นี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีก1 EP เลยนะที่รู้สึกว่าเราทำเองแล้วก็แบบยาวมากคือ EP นี้เนี่ยมันเป็น EP ที่มีแฟนๆทางบ้านเนาะพิมพ์บอกมาว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรเราก็ไล่ดูแหละมีคนขอเยอะแยะเลยแต่ว่าเรื่องราวนี้เราไปอ่านมาแล้วมันน่าสนใจนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่ถูกนำไปสร้างเป็นหนังนะแล้วก็ถูกนำไปสร้างเป็นนวนิยายด้วยเราก็เลยเห็นว่าเอ้ยแสดงว่าเรื่องราวนี้จะต้องเจ๋งอย่างแน่นอนหรือว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนเราก็เลยไปค้นคว้าดูข้อมูลปรากฏว่าสคริปต์แบบยาวพรึดเลยแล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าจริงๆฝนซื้อนิยายเล่มนี้มากองไว้เดือนนึงแล้วและยังไม่อ่านสักทีจนกระทั่งเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาว่าอยากฟังเรื่องนี้นะก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคฉันคงต้องกลับไปอ่านแล้วล่ะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วหนังสือที่พวกเราซื้อมาเพื่อที่จะมาดูว่ามีเรื่องอะไรที่มันน่าสนใจจะมาทำหรือมาเล่าให้กับทุกคนฟังเนี่ยเยอะมากนะแต่มันยังไม่ถูกเปิดใช้งานมันยังไม่ activate เรายังไม่ค่อยแบบมีเวลาได้เปิดเนาะเพราะว่าพอถึงเวลาจะชนคลิปอีก EP นึงปุ๊บก็คือเราต้องรีบหามาแล้วว่าจะเอาเรื่องอะไรก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีเวลาได้อ่านหนังสือแบบจริงๆจังๆเลยค่ะแต่ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันน่าจะสนุกขนาดไหนนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามชมแล้วก็ฟังได้เลยนะคะใช่แล้วครับแต่ก่อนจะไปเริ่มคลิป EP ในวันนี้ค่ะเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เหมือนเดิมเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรื่องราวในวันนี้จะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันในลึกลับจำเล่า EP นี้ครับคดีนี้นะครับถูกนำไปสร้างเป็นหนังชื่อเรื่องว่า Killer of the Flower Moon นะครับโดยที่มันเป็นหนังที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความอิจฉาริษยาการหักหลังและการฆาตกรรมนะครับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ100ปีก่อนระหว่างคนขาวกับชาวอินเดียแดงของชนเผ่าโอเซจนั่นเองนะซึ่งตัวละครหลักของหนังเรื่องนั้นนะครับจะเป็นตัวละครที่มีชื่อว่ามอลลี่โดยที่มอลลี่นี่เนี่ยก็อย่างที่ว่าไปนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นชนชาวพื้นเมืองชาวโอเซจนั่นเองนะครับในช่วงเวลาเมื่อ100ปีก่อนนั้นในช่วงปี1920เนี่ยได้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยกับชาวโอเซจไม่ว่าจะเป็นการที่มีคนขาวเนี่ยอพยพมาอยู่ในถิ่นของชาวโอเซจแล้วก็พยายามจะฉกฉวยเอาสิ่งที่เป็นของชาวโอเซจไปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเงินทองที่ดินหรือศักดิ์ศรีของชาวโอเซจนั่นเองจากเรื่องราวนี้นะครับชาวโอเซจมากกว่า60คนเนี่ยได้มีการเสียชีวิตอย่างปริศนาขึ้นภายในพื้นที่ของพวกเขาซึ่งว่ากันว่ามันเป็นฝีมือของคนขาวที่หวังเข้าไปเอาผลประโยชน์ของชาวโอเซจโดยที่ชาวโอเซจกลุ่มนี้นะครับที่ร่ำรวยผิดปกติจนคนขาวเนี่ยต้องบุกเข้าไปเอาพื้นที่ของพวกเขาหรือไปเอาผลประโยชน์ของพวกเขาเนี่ยมันเกิดมาจากว่าชาวโอเซจกลุ่มนี้นะครับมีฐานะที่ร่ำรวยมหาศาลเลยทีเดียวเพราะว่าพวกเขาเนี่ยค้นพบน้ำมันใต้ผืนดินนะครับบริเวณเขตสงวนโอเซจอินเดียนหรือว่าที่รู้จักกันในนามโอเซจเคาตี้นั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยค้นพบตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ1890จนถึงช่วงปี1920ที่เกิดเรื่องซึ่งรายได้จากน้ำมันเนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ 14,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับถือว่าโหยเป็นมูลค่าที่สูงมากๆเลยทีเดียวจากการที่ไม่มีเงินนะพอมาครอบครองพื้นดินตรงนั้นเนี่ยมันมีเงินทองไหลมาเทมาอย่างมหาศาลพวกเขาจึงกลายเป็นเศรษฐีทั้งหมดเลยนะครับมีเงินซื้อบ้านมีเงินซื้อรถมีเงินจ้างคนรับใช้ไม่แปลกใจเลยที่คนขาวก็เลยเข้ามาเกาะนั่นเองแต่เดี๋ยวไอ้ที่มาที่ไปว่าพวกเขาเนี่ยมาครอบครองไอ้ผืนดินที่มีน้ำมันมูลค่ามากขนาดนี้ได้ยังไงก็ไปฟังกันต่อในวีคอร์เคสนะแต่เดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคดีกันต่อแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อไปเรื่องราวการเสียชีวิตอย่างปริศนาของชาวโอเซนะครับที่ว่ากันว่ามีการเสียชีวิตมากกว่า60กว่าคนโดยฝีมือของคนขาวเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆ เนี่ยจะต้องจำเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้อีกทีนึงในเดือนพฤษภาคมปี1921นะครับได้มีการพบร่างไร้วิญญาณของแอนนาบราวน์และชาร์ลส์ไวท์ฮอนนะครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเธอเองโดยที่มีการถูกพบที่คนละส่วนของเมืองในวันเดียวกันคือไอ้ตรงนี้เนี่ยการเสียชีวิตเดี๋ยวเราจะบอกไปก่อนนะว่ามันจะเป็นการเสียชีวิตของชนชาวพื้นเมืองอย่างชาวโอเซจนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ไม่สับสนเนาะก็คือได้มีการพบร่างด้วยกัน2ร่างเนาะแอนนาบราวน์กับชาร์ลส์ไวท์ฮอนแต่เสียชีวิตกันคนละพื้นที่กันแต่อยู่ในเมืองเดียวกัน2เดือนถัดมานะครับได้มีการพบลิซซี่คายแม่ของแอนนาบราวน์นะลิซซี่คายเนี่ยเธอได้รับมรดก
กทอดมาจากการเสียชีวิตของแอนนาบราวน์เพราะเมื่อกี้เนี่ยที่มาเล่าไปเหตุการณ์ก่อนหน้าจำได้ไหมว่าแอนนาบราวน์เธอเสียชีวิตพร้อมกับอีกคนนึงเนาะพอแอนนาบราวน์เสียชีวิตเนี่ยทรัพย์สินของเธอมรดกของเธอก็เลยถูกส่งต่อไปยังแม่ของเธอที่ชื่อลิซซี่คายนั่นเองพอลิซซี่คายเนี่ยได้รับมรดกไปเพียงแค่2เดือนเท่านั้นนะครับซึ่งมันเป็นมรดกอะไรรู้ไหมมันเป็นมรดกธุรกิจบ่อน้ำมันนั่นเองนะเธอได้รับไปเพียงแค่2เดือนเท่านั้นหลังจากนั้นเธอก็เสียชีวิตอย่างปริศนาไปอีกคนหนึ่งตามลูกสาวของเธออย่างแอนนาบราวน์ซึ่งการเสียชีวิตของเธอครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการถูกวางยาพิษนั่นเองนะและต่อมาเนี่ยมรดกของลิซซี่นะครับที่ถูกส่งต่อมาจากแอนนาบราวน์ใช่ไหมก็ได้ถูกส่งต่อไปยังหลานของเธออีกนะครับซึ่งหลานของเธอตรงนี้นะครับไม่ได้มีการระบุชื่อนะแต่เอาเป็นว่าหลานของเธอเนี่ยได้ถูกฆาตกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ปี1923นะครับก็คือในช่วงอีกปี2ปีถัดมานะพอมาในวันที่10เดือนนาคมในปีเดียวกันนั่นเองนะครับลูกสาวและลูกเขยของลิซซี่เนี่ยพร้อมกับคนงานในบ้านก็ได้เสียชีวิตลงจากการระเบิดปริศนาที่เกิดในบ้านของพวกเขาโดยที่ทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะมันคือการที่คนนึงเสียชีวิตใช่ไหมมรดกก็ต่อไปอีกคนต่อไปอีกคนต่อไปอีกคนแต่ทุกคนเนี่ยก็เสียชีวิตไปหมดเลยและจากการเสียชีวิตอย่างปริศนาหลายต่อหลายเหตุการณ์เนี่ยที่หาคำตอบไม่ได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และใครเป็นคนลงมือฆาตกรรมเนี่ยมันจึงก่อให้เกิดยุคที่มีชื่อว่ายุคแห่งความหวาดกลัวของโอเซจเคาน์ตี้นั่นเองนะครับในช่วงเวลานั้นโอ้โหชาวโอเซนะครับต่างหวาดกลัวเป็นอย่างมากเลยตามชื่อของยุคนะครับเพราะว่ามันมีการเสียชีวิตอย่างปริศนาเหล่าเศรษฐีชาวโอเซนเหล่านี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะมาถึงคิวของเรานะทุกคนก็ต่างหวาดกลัวจนกระทั่งไอ้มรดกตกทอดนี้เนี่ยที่ลิซซี่คายเสียชีวิตส่งทอดต่อให้หลานหลานส่งไปให้ลูกพี่ลูกน้องนู่นนี่นั่นนะมันก็ส่งต่อมายังสาวผู้โชคร้ายคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่ามอลลี่โดยมอลลี่คนนี้เนี่ยเป็นตัวละครเดียวกันกับมอลลี่ที่อยู่ในภาพยนตร์ของ Killer of the Flower Moon นั่นเองนะก็ถือได้ว่าเป็นตัวหลักของเรื่องราวนี้ที่เรามานำมาเล่าเหมือนกันนะครับหลังจากที่มอลลี่เนี่ยเธอได้รับมรดกตกทอดที่แบบเป็นธุรกิจบ่อน้ำมันขนาดใหญ่ของเมืองโอเซจเคานตี้เลยทีเดียวคือทุกๆบ้านเนี่ยก็จะมีการได้รับธุรกิจบ่อน้ำมันนี่เนาะแบ่งกันไปแต่ผู้ได้รับมากสุดเนี่ยก็คือมอลลี่นั่นเองเพราะว่ามรดกตกทอดเนี่ยมันก็รวมกันกับหลายๆบ้านเนาะส่งทอดต่อมายังเธอจึงทำให้เธอเนี่ยกลายมาเป็นคนที่ได้รับธุรกิจน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโอเซจเคานตี้เลยทีเดียวโดยที่เธอเนี่ยได้ครอบครองธุรกิจนี้นะครับกับเออร์เนสซึ่งเป็นสามีชาวผิวขาวของเธอเราจะต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนะครับว่าไอ้สามีชาวผิวขาวของเธอเนี่ยมันมาจากไหนเพราะว่าอย่างที่น้ำมันเล่าไปก่อนหน้านี้แบบหลายๆเหตุการณ์แล้วเนาะว่าการที่ชาวโอเซจเสียชีวิตเนี่ยมักจะมีคนผิวขาวเข้าไปเกี่ยวข้องเสมอถ้ามอลลี่เนี่ยมีสามีเป็นชาวผิวขาวเนี่ยเป็นไปได้เลยว่าคนคนนี้จะต้องเข้ามาหวังผลประโยชน์จากเธออย่างแน่นอนในช่วงที่ชาวโอเซจได้กลายมาเป็นเศรษฐีใหม่ๆนะครับหลายต่อหลายบ้านเลยเนี่ยพอคนขาวได้รู้ถึงว่าโอเซจเคานตี้เนี่ยเปรียบเสมือนบ่อทองมหาศาลที่ใหญ่โตมากๆเลยเนี่ยทุกคนจึงแห่กันเข้ามานะเข้ามาตีสนิทไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนหรือว่ามาเป็นสามีมาเป็นภรรยาของชาวโอเซจเนี่ยโอ้โหคือแห่กันเข้ามาแล้วด้วยความที่ว่าชาวโอเซจเนาะก็ไม่ได้รับการเรียนหนังสือเท่ากับชาวผิวขาวหรือว่ามีความรู้น้อยกว่าพวกเขาก็คิดว่าชาวผิวขาวพวกนี้เนี่ยเข้ามาด้วยความหวังดีนะครับแต่ไม่เลยทุกคนเนี่ยเข้ามาด้วยการหวังที่จะเอาทรัพย์สินเงินทองจากชาวโอเซจทั้งหมดเพราะมองว่าพวกนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ชาวพื้นเมืองไม่รู้ทันพวกเขานั่นเองในช่วงเวลานั้นเนี่ยมอลลี่นะครับได้รู้จักกับเออร์เนสต์ใหม่ๆโดยที่เออร์เนสต์ในช่วงเวลานั้นนะครับเป็นเพียงแค่คนขับรถเท่านั้นแต่เขาก็เป็นหลานชายของคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนนึงของรัฐโอคลาโฮมานะครับที่ชายคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าวิลเลียมคิงเฮลโอเคก็จะเป็น3ตัวละครหลักแล้วเนาะคนแรกเนี่ยจะเป็นมอลลี่ซึ่งเป็นเศรษฐีผู้โชคร้ายนั่นเองคนที่2เนี่ยจะเป็นสามีของเธอนะครับที่มีชื่อว่าเออร์เนสต์และอาของเขาเนี่ยที่มีชื่อว่าวิลเลียมคิงเฮลคนนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครโหเป็นตัวร้ายที่สุดของคดีนี้เลยก็ว่าได้นะครับตัววิลเลียมนะครับได้มีการสั่งเออร์เนสต์นะครับว่าให้ไปตีสนิทกับมอลลี่นะทำทีไปจีบนู่นนี่นั่นนะเขาเนี่ยทั้งไปเรียนภาษาของชาวโอเซจทั้งไปรับไปส่งทั้งพยายามมาจีบทุกวันจนสุดท้ายเนี่ยมอลลี่ก็เลยได้ตกหลุมรักแล้วก็ได้แต่งงานกันซึ่งทั้งคู่เนี่ยได้แต่งงานกันในช่วงปี1917นะครับหลังจากนั้นก็ได้มีลูกด้วยกัน3คนซื้อบ้านใหญ่โตโมโหฬารเลยแล้วก็มีรถมีคนรับใช้มีอะไรต่างๆนานาเพราะมอลลี่เนี่ยอย่างที่เล่าไปใช่ไหมว่าเธอเนี่ยรวยมากๆเลยนะจากการที่มีมรดกตกทอดโอ้โหเยอะแยะมากมายเนี่ยนั่นแหละโดยที่ลูกทั้ง3คนของเธอนะครับประกอบไปด้วยอลิซาเบธเจมส์แล้วก็แอนนาแต่แอนนาเนี่ย
ซึ่งเป็นน้องคนสุดท้องนะครับเสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนยังวัยเด็กอยู่แล้วเพราะว่าเธอเนี่ยเสียชีวิตไปจากอาการไอกรนนะครับโดยที่เหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับจะไปเชื่อมกับเหตุการณ์เสียชีวิตก่อนหน้านี้ที่น้ำมันได้เล่าให้กับทุกคนฟังจำได้ไหมว่ามันมีการเสียชีวิตทำให้มรดกตกทอดมาต่อลงมาจนสุดท้ายมาทำให้มอลลี่เนี่ยรวยมากยิ่งขึ้นอ่ะเหตุการณ์ต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นการขยายความนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเชื่อมโยงกันยังไงในปี1918นะครับมินนี่สมิธน้องสาวของมอลลี่เนี่ยได้เสียชีวิตไปนะแต่หลังจากนั้นบิลสมิธสามีของเธอก็ได้เข้ามาแต่งงานกับน้องของเธออีกคนที่มีชื่อว่าเรต้าสมิธบิลสมิธเนี่ยจึงได้ครอบครองมรดกส่วนตรงนั้นไปนะหลังจากนั้นนะครับในปี1921เนี่ยพี่สาวคนโตสุดของมอลลี่นะครับเธอคนนี้มีชื่อว่าแอนนาบราวน์เธอเนี่ยถูกพบว่าเสียชีวิตนะครับโดยที่เธอเนี่ยถูกฆาตกรรมนะครับผู้ที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ก็คือนายวิลเลียมคิงเฮลไอตัวแสบตัวร้ายที่เป็นคนให้เออร์เนสต์เนี่ยไปแต่งงานกับมอลลี่จำได้ไหมคนนั้นแหละเป็นคนจ้างวานใหคนเนี่ยไปสังหารแอนนาบราวน์พูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนกับหัวหน้าตัวร้ายเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งนายวิลเลียมคนนี้เนี่ยได้จ้างให้เคลซีมอริสันนะไปสังหารแอนนาบราวน์โดยที่วิลเลียมเนี่ยจ้างเขาเพื่อแลกกับการยกหนี้จำนวน$600ที่มอริสันเป็นหนี้เขาอยู่นั่นเองนะครับแอนนาบราวน์เนี่ยมีร่องรอยถูกยิงจากทางด้านหลังนะโดยที่เธอนะครับมีคนพบเห็นครั้งสุดท้ายว่าอยู่กับนายไบรอันเบิร์กฮาร์ตซึ่งนายคนนี้เนี่ยเป็นน้องชายแท้ๆของเออร์เนสต์สามีของมอลลี่นั่นเองทุกคนพอจะค่อยๆเห็นภาพใช่ไหมว่าเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันเป็นแบบลูกโซ่เลยทีเดียวนะโดยที่นายไบรอันเนี่ยได้สัญญาว่าจะพาแอนนากลับบ้านนะครับแต่หลังจากนั้นแอนนาเนี่ยก็ได้ทะเลาะกันอย่างหนักกับนายไบรอันคนนี้และหลังจากนั้นก็ได้มีคนไปพบแอนนาเนี่ยเสียชีวิตนั่นก็เท่ากับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตอีกคนนึงก็คือไบรอันซึ่งเป็นน้องชายของเออร์เนสต์อ่ะเอาไปว่าตัวละครนี้เนี่ยมันไม่ได้สำคัญอะไรมากเพื่อนๆไม่ต้องไปจำหรอกจำเพียงแค่ว่านายวิลเลียมกับเออร์เนสต์แล้วก็มอลลี่3คนนี้อย่างที่เราเล่าไปนะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มีนายวิลเลียมอยู่เบื้องหลังในการจ้างวานฆ่าแอนนาบราวน์เนาะและในวันเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้จบเพียงแค่นั้นนะหลังจากได้มีการพบร่างของแอนนาเนี่ยก็ได้มีการพบร่างของนายชาร์ลส์ไวท์ฮอนซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของมอลลี่อีกคนนึงอีกด้วยนะวิลเลียมเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้เหมือนกันนะครับแต่เขาก็ทำเป็นตีหน้าเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะครับแล้วก็ไปปลอบมอลลี่พร้อมกับเออร์เนสต์นะแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยจะต้องช่วยในการตามหาตัวคนร้ายให้เจอให้ได้เพราะว่าจำได้ไหมว่าเขาเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ของรัฐโอคลาโฮมานั่นก็แปลว่าเขาเนี่ยก็ทำทีเป็นว่าเขาจะใช้อำนาจของเขาเรียกเจ้าที่ตำรวจเนี่ยมาตามจับตัวคนร้ายให้ได้แต่ที่ไหนได้ล่ะเขาเนี่ยอยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของทุกๆคนนั่นเองจากเมื่อกี้เนี่ยเหตุการณ์ 2-3 เหตุการณ์มาแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะงงพวกชื่อตัวละครนะแต่เดี๋ยวมันจะสรุปเลยว่าทุกตัวละครที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ที่เล่ามานะครับทุกๆคนเนี่ยเป็นบรรดาญาติๆที่อยู่ในครอบครัวของมอลลี่หมดเลยแต่เดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยก็จะมารู้ตอนหลังแหละว่าทำไมไอ้วิลเลียมคนนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องไปสังหารทุกคนที่เป็นเครือญาติของมอลลี่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะเล่าต่อไปเลยแล้วกันในปี1922เนี่ยแอนนาแซมฟอร์ดนะครับได้เสียชีวิตภายใต้การเสียชีวิตอย่างลึกลับนะครับหลังจากการแต่งงานกับนายทอมแมคคอยสามีของเธอซึ่งเป็นชาวผิวขาวอีกแล้วหลังจากนั้นนายทอมแมคคอยเนี่ยจึงได้มรดกไปแล้วนายทอมแมคคอยคนนี้เนี่ยจึงได้ไปแต่งงานใหม่กับหลานสาวของวิลเลียมอีกทีนึงก็คือว่าแอนนาแซนฟอร์ดคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนในครอบครัวของมอลลี่นะแต่เป็นชนชาวโอเซตที่มีธุรกิจมีอะไรเกี่ยวกับบ่อน้ำมันเหมือนกันนะนายวิลเลียมเนี่ยก็เลยได้ให้ทอมแมคคอยไปแต่งงานกับแอนนาแซนฟอร์ดเพื่อนๆนึกภาพออกใช่ไหมวิลเลียมให้ผู้ชายคนนึงไปแต่งงานกับชาวโอเซที่มีเงินหลังจากนั้นวิลเลียมเนี่ยก็ไปสั่งเก็บผู้หญิงคนนั้นทำให้มรดกก็เลยมาตกทอดที่ผู้ชายที่วิลเลียมเนี่ยจ้างเขาไปอ่ะแล้วหลังจากนั้นวิลเลียมก็เลยให้ไอ้ผู้ชายคนนี้มาแต่งงานกับหลานสาวตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้มีส่วนได้รับมรดกไปอีกแล้วโอ้โหคือมาถึงตรงนี้เนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงนะคือวิลเลียมนี่มันแบบจะบอกว่าชั่วเนี่ยก็ชั่วมากเหมือนกันนะครับหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมันยังไม่ได้จบเพียงแค่เท่านั้นนะครับความเลวร้ายของไอ้วิลเลียมคนนี้เนี่ยในปี1923นะครับนายจอร์จบิ๊กฮาร์ตเนี่ยได้ถูกนำตัวไปที่โอคลาโฮมาซิตี้ก็คือเป็นเมืองใหญ่ของโอคลาโฮมานั่นเองนะเพื่อไปรับการรักษานะครับหลังจากที่เขาเนี่ยถูกวางยาพิษในการดื่มวิสกี้นั่นเองนะหลังจากนั้นนายวอนวอนนะครับซึ่งเป็นเพื่อนของจอร์จคนเมื่อกี้นะได้ถูกสังหารบนทางรถไฟนอกเมืองพาวฮัสกาในรัฐโอคลาโฮมาในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ไปเยี่ยมนายจอร์จบิ๊กฮาร์ตนะครับแล้วหลังจากที่วอนวอนเสียชีวิตไปเนี่ยบิ๊กฮาร์ตก็เสียชีวิตเหมือนกันนะครับโดยที่เขาเนี่ยถูกวิลเลียมและเออร์เนสต์นะครับสั่งคนไปเก็บทั้งคู่นั่นเองนะกลับมาที่เมื่อกี้ใหม่นายจอร์จบิ๊กฮาร์ตเนี่ยถูกวางยาพิษก็เลยถูกส่งไปโรงพยาบาลเนาะอ่ะแล้วก็มีตัวละครนึงวอนวอนเนี่ยเป็นเพื่อนกับบิ๊กฮาร์ต
วอนวอนนะครับไปเยี่ยมบิ๊กฮาร์ตแต่ในช่วงที่ไปเยี่ยมไม่รู้ว่าบิ๊กฮาร์ตเนี่ยไปเล่าอะไรกับวอนวอนฟังขากลับกลับมาเนี่ยวอนวอนก็เลยโดนสั่งเก็บในระหว่างทางก็เลยทำให้เขากลับมาไม่ถึงบ้านนะครับและไอ้ตัววิลเลียมเนี่ยก็เลยไปสังหารไอ้ตัวบิ๊กฮาร์ตที่อยู่ที่โรงพยาบาลอีกทีนึงโอ้โหคือตอนนี้เนี่ยตัวละครมันสับสนโอลหม่านวุ่นวายแต่อย่างที่เดมอนบอกไปนะเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงเดมอนแค่เล่าว่าไอ้นายวิลเลียมคนนี้เนี่ยเขาไปจัดการสังหารใครทำอะไรบ้างเพื่อให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดซึ่งตรงนี้ไม่ได้มีบอกนะครับว่าหลังจากการสังหารทั้งวอนวอนทั้งจอร์จบิ๊กฮาร์ตเนี่ยนายวิลเลียมกับเออร์เนสต์ได้อะไรไปบ้างแต่ในเหตุการณ์ถัดไปนะครับในปีเดียวกันนั่นเองเนี่ยนายเฮนรี่โรอันนะครับลูกพี่ลูกน้องของมอลลี่นะครับได้เสียชีวิตไปจากการถูกกระหน่ำยิงบนรถของเขาเองนะและอีก2เดือนหลังจากนั้นบิลและเลต้าสมิธเนี่ยได้ถูกวางระเบิดเสียชีวิตอย่างโหดร้ายที่บ้านของตัวเองนะครับโดยที่จากเหตุการณ์นี้นะได้มีการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตไว้มูลค่ามากกว่า 25,000 ดอลลาร์โดยที่มีชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ก็คือนายวิลเลียมคิงเฮลคนเดิมนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทรัพย์สินทุกอย่างนะครับที่รายนามผู้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ที่นวลเล่านะครับมันได้ไหลๆๆส่งต่อมาเพราะว่าถ้ามีคนนึงเสียชีวิตเนาะมันจะต้องส่งต่อคนนึงเสียชีวิตก็ต้องส่งต่อไปส่งต่อมาไม่ไปเข้าหลานของไอ้วิลเลียมบ้างก็ไปเข้าญาติของเขาไปเข้ากับคนที่เขาเนี่ยจัดหามาแต่คนที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดเนี่ยก็คือตัวมอลลี่สาวผู้ไร้เดียงสาที่ไม่รู้อะไรเลยว่าตัวเองเนี่ยกำลังถูกสามีของตัวเองและชายชั่วอย่างวิลเลียมเนี่ยหลอกใช้อยู่นะครับถึงอย่างนั้นแล้วในตอนแรกเนี่ยเธอเนี่ยเชื่อทุกอย่างที่สามีของเธอพูดไม่ว่าสามีและตัววิลเลียมเนี่ยจะบอกอะไรยังไงเธอก็เชื่อหมดเลยด้วยความซื่อของเธอนะครับแต่ในระหว่างนั้นนะครับตัวมอลลี่เนี่ยเริ่มที่จะป่วยออดๆแอดๆแล้วนะแต่เดิมเนี่ยเธอมีโรคเบาหวานที่เป็นโรคประจำตัวของเธออยู่เนาะเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเธออายุเพียงแค่30กว่าเท่านั้นเองแต่ก็มีโรคเบาหวานเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยการจะมีโรคอะไรแบบนี้มันก็ไม่แปลกเนาะเพราะอาหารการกินมันก็ไม่ได้มีการบำรุงไม่ได้มีวิตามินอะไรเหมือนสมัยนี้เนาะเออร์เนสต์เนี่ยก็ทำทีมาเป็นหายาเกี่ยวกับเบาหวานเนี่ยมารักษาเธอแต่ที่ไหนได้ไอ้ยานั้นเนี่ยเป็นยาพิษนะครับหลอกให้มอลลี่เนี่ยกินทุกวันให้สะสมสารพิษเข้าไปในร่างกายจนกระทั่งมอลลี่เนี่ยเธอก็ป่วยลงทุกวันนะครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าเป็นฝีมือสามีตัวแสบของเธอนั่นเองเพื่อนมาจนถึงตอนนี้จะเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมมีคนเสียชีวิตเยอะแยะแล้วเนี่ยเพราะว่าไอ้ที่น้ำมันเล่าไปเมื่อกี้นะครับมันเป็นเพียงแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวตระกูลของมอลลี่เท่านั้นนะทำไมตำรวจไม่เข้ามาทำคดีเลยมันมีเบื้องหลังตรงนี้ครับคนขาวที่อยู่ในพื้นที่ของโอเซชเคานตี้เนี่ยส่วนใหญ่นะต้องใช้คำว่าส่วนใหญ่รู้เห็นเป็นใจกับการกระทำของนายวิลเลียมนะแล้วก็ยังไม่รวมพวกคนขาวคนอื่นๆที่หวังจะคุบสมบัติเหมือนกันคนขาวส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากจะได้ผลประโยชน์จากชาวโอเซดมากันอยู่แล้วพวกเขาจึงทำเป็นหลับตาไม่สนใจรวมไปถึงพวกเจ้าที่ตำรวจที่อยู่ในพื้นที่อีกด้วยพวกเขาเนี่ยก็ทำทีเป็นไม่รู้ไม่เห็นพยายามจะสอบสวนแล้วแต่ตามตัวคนร้ายไม่ได้เพราะพวกเขาก็ได้รับผลประโยชน์จากเหตุการณ์นี้เหมือนกันซึ่งเรียกได้ว่าโอ้โหเป็นเคราะห์กรรมโศกนาฏกรรมที่น่าสงสารของชาวโอเซดมากๆเลยนะครับที่โดนคนขาวกระทำอย่างไร้ศักดิ์ศรีขนาดนี้แต่มันก็ไม่ได้อับจนหนทางซะทีเดียวนะครับเพราะว่ามันก็เคยมีคนที่พยายามที่จะเอาเรื่องราวนี้เนี่ยไปแจ้งเจ้าที่ที่อยู่รัฐอื่นๆหรือไปแจ้งหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลนะครับแต่ปรากฏว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็กลายมาเป็นผู้โชคร้ายซะเองนะเพราะมันก็มีคนไปแจ้งเจ้าที่รัฐอยู่คนนึงนะครับชื่อว่าบาร์นี่แม็กไบรท์นะเป็นชาวผิวขาวที่เห็นใจชาวโอเซดนะครับจึงพยายามเอาเรื่องราวการเสียชีวิตอย่างปริศนาของชาวโอเซดเนี่ยไปแจ้งความกับเจ้าที่รัฐนะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาได้ถูกจดหมายขู่แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่ยอมย่อท้อจึงถูกนำไปซ้อมนะครับแล้วก็ได้ถูกฆาตกรรมในภายหลังเพื่อปิดปากนั่นเองแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่านายดับบลิววอนนะครับเป็นนักกฎหมายท้องถิ่นชาวผิวขาวเหมือนกันนะครับเขาเนี่ยเริ่มพยายามทำการสืบสวนเกี่ยวกับการเสียชีวิตอย่างปริศนาแล้วก็มีการส่งต่อมรดกอย่างที่เมื่อกี้น้ำมันเล่าไปนะครับว่าคนขาวเนี่ยน่าจะอยู่เบื้องหลังเขาเนี่ยพยายามรวบรวมข้อมูลต่างๆนานาเพื่อเอาผิดคนกระทำความผิดให้ได้แต่ปรากฏว่าพอเขามีหลักฐานพอที่จะมัดตัวคนร้ายได้นะครับวันที่เขาเนี่ยรวบรวมหลักฐานจนได้แล้วขึ้นรถไฟเพื่อที่จะไปแจ้งเจ้าที่รัฐที่อยู่ในเมืองใหญ่ปรากฏว่าเขาก็ได้หายตัวไปไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยจนกระทั่งมีคนไปพบเขาอีกทีเนี่ยกลายเป็นร่างที่ไร้ชีวิตไปแล้วแถมหลักฐานที่เขาเก็บไว้ทั้งหมดเนี่ยก็หายไปอีกด้วยก็ทำให้เราเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยว่ามันเป็นฝีมือของชาวผิวขาวที่หวังจะเอามรดกหวังจะเอาทรัพย์สินของชาวโอเซดนั่นเองซึ่งก็ไม่แน่ว่าเบื้องหลังเนี่ยอาจจะเป็นนายวิลเลียมซะด้วยซ้ำไปนะครับเมื่อเหตุการณ์มันเลวร้ายขนาดนี้เนี่ยชาวโอเซที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ถึงแม้ว่าจะมีความร่ำรวยเงินทองมีบ้านมีรถมีคนรับใช้มากขนาดไหนพวกเขาเนี่ยก็อยู่อย่างไม่มีความสุขนะเพราะทุกคนเนี่ยก็ระหวาดระแวงว่าวันไหนจะถึงคิวเราบ้างพวกเขาเนี่ยจึงได้ออกกฎกันนะครับว่าตอนกลางคืนเนี่ย
จะล็อกบ้านให้สนิทเปิดไฟรอบบ้านให้สว่างเลยเพราะกลัวว่าจะถูกใครสักคนหนึ่งเนี่ยบุกเข้ามาสังหารในบ้านนะครับบางคนเนี่ยที่ยอมแพ้นะครับก็ทิ้งทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างเลยแล้วก็ย้ายออกไปจากเมืองนี้ไปใช้ชีวิตแบบธรรมดาแล้วก็ทิ้งข้าวของเงินทองอะไรพวกนี้ให้กับชาวผิวขาวไปเลยหวังว่าอย่างน้อยให้ตัวเองมีชีวิตรอดก็พอซึ่งมันก็รวมถึงมอลลี่นะครับในตอนนั้นเนี่ยพอเธอเริ่มป่วยมากๆเธอก็เริ่มที่จะหวาดระแวงในตัวสามีเธอแล้วเริ่มรู้สึกระแคะระคายแล้วว่าเอ๊ะเป็นฝีมือของสามีกับไออาสุดชั่วอย่างวิลเลียมหรือเปล่าวะจนสุดท้ายนะครับเธอเนี่ยจึงได้ตัดสินใจที่จะหย่ากับเออร์เนสต์แล้วก็พาลูกๆของเธอนะครับย้ายหนีออกมาจากเมืองทิ้งข้าวของทรัพย์สินเหมือนกับชาวโอเซ่คนอื่นๆเลยให้กับไอเออร์เนสต์กับวิลเลียมไปเลยนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยห่วงชีวิตของเธอมากกว่าจนสุดท้ายนะครับความอดทนของชาวโอเซ่เนี่ยก็ได้หมดลงเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้จับมือกันนะครับแล้วก็ได้มีการรวบรวมคนจากสภาชนพื้นเมืองชาวโอเซ่นะได้ตัดสินใจที่จะมุ่งหน้าไปแจ้งเจ้าที่ของรัฐบาลกลางด้วยตัวเองนะครับเพื่อช่วยให้เข้ามาไขคดีฆาตกรรมปริศนาที่เกิดขึ้นภายในเมืองในช่วงเวลานั้นซึ่งสำนักงานสอบสวนกลางในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็คือ FBI ในปัจจุบันนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นหน่วยงานที่เพิ่งถูกจัดตั้งใหม่ๆเลยในช่วงเวลานั้นนะเพราะพวกเขาเนี่ยอยากจะทำคดีโดยที่ทำให้ดูว่ามันเป็นความโปร่งใสไม่ได้ขึ้นกับรัฐนู้นไม่ได้ขึ้นกับรัฐนี้เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสอบสวนคดีพิเศษโดยเฉพาะหลังจากนั้นเนี่ย FBI จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่พิเศษนะครับซึ่งเป็นสายลับเนี่ยเข้ามาทำคดีในเมืองนี้นะครับโดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเริ่มจากการสืบมือสังหารที่ฆ่าบิลและเรต้าสมิธนะครับสืบไปจนไปเจอนายคนนึงที่มีชื่อว่าดิกเกรกนะครับดิกเกรกคนนี้เนี่ยเป็นอดีตสมาชิกของแก๊งอัลสเปนเซอร์นะครับซึ่งเขาเป็นพยานเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นเกรกเนี่ยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยวิลเลียมได้พยายามจะจ้างงานแก๊งอัลสเปนเซอร์ของเขานะครับโดยที่จ้างเพื่อที่จะไปสังหารบิลและเรต้าสมิธแต่ไอหัวหน้าแก๊งของอัลสเปนเซอร์เนี่ยหรือหัวหน้าของเขานะครับได้ปฏิเสธงานนี้ไปเพราะว่าไม่อยากจะลงมือสังหารผู้หญิงนั่นเองเจ้าหน้าที่คนนี้นะครับจึงได้ไปตามหาตัวไอ้หัวหน้าแก๊งออสเปนเซอร์แล้วก็ลูกน้องของแก๊งที่เหลือนะปรากฏว่าสมาชิกแก๊งนี้เสียชีวิตไปกันหมดแล้วนะครับรวมไปถึงหัวหน้าแก๊งด้วยเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงต้องเปลี่ยนแผนนะครับไปหาตัวมือระเบิดที่ลงมือระเบิดในวันนั้นแทนนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยไปตามสืบจนรู้ว่าไอ้คนที่รับงานที่เป็นมือระเบิดในวันนั้นก็คือนายอาซาเคอร์บี้นะครับแต่ก่อนที่เจ้าที่จะได้ไปสัมภาษณ์นายเคอร์บี้เนี่ยได้เสียชีวิตไปจากการที่ออกไปปล้นร้านค้าเพชรร้านนึงนะโดยที่นายเคอร์บี้คนนี้เนี่ยได้ไปรู้มาว่ามีเบาะแสว่าจะมีการขนถ่ายพวกอัญมณีพวกเพชรนะมายังร้านค้าแห่งนี้ได้เบาะแสมาจากแหล่งข่าวคนนึงจึงได้ตัดสินใจไปปล้นร้านค้าเพชรร้านนั้นแต่ปรากฏว่าไปถึงที่นั่นเนี่ยเขาก็ได้ถูกเจ้าของร้านเพชรร้านนั้นนะครับสังหารไปเจ้าที่เนี่ยก็เลยไปตามสืบว่าเอ๊ะแล้วใครที่เป็นคนปล่อยข่าวให้กับนายเคอร์บี้คนนั้นจนทำให้ถูกยิงทิ้งนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตามสืบมาจนรู้ว่าคนที่เป็นคนปล่อยข่าวคือนายวิลเลียมคิงเฮลเจ้าเดิมนะครับวิลเลียมเนี่ยได้แจ้งข่าวกับอาซาเคอร์บี้คนนั้นเนี่ยว่ามันจะมีการขนเพชรล็อตใหญ่ไปที่ร้านค้าเพชรเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอนายอาซาเคอร์บี้เนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะไปปล้นร้านเพชรแล้วรวยแน่ๆงานนี้เพราะก่อนหน้านี้เขาเพิ่งไปรับงานวางระเบิดที่บิลกับเรต้าสมิธมาใช่ไหมก็เลยเชื่อใจตัวของวิลเลียมนะครับแล้วก็ไปปล้นร้านค้าเพชรแต่ไอวิลเลียมคนนี้เนี่ยคิดแผนตลบหลังนะครับไปแจ้งร้านค้าเพชรอีกทีนึงนะว่าเดี๋ยวจะมีโจรเนี่ยมาปล้นร้านของตัวเองนะก็เลยให้ร้านค้านั้นเนี่ยเตรียมรับมือโจรนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้นายเคอร์บี้เนี่ยถูกยิงตายในวันนั้นนั่นเองส่วนสมาชิกแก๊งอัลสเปนเซอร์ที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้สืบลึกลงไปจนได้พบอีกว่านายวิลเลียมเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของแก๊งอัลสเปนเซอร์เพื่อเป็นการปิดปากเหมือนกับอาซาเคอร์บี้นะครับโดยทั้งถูกตัดสายเบรกโดนวางยาพิษโดนฆาตกรรมต่างๆนานาจนทำให้ไม่มีใครเหลือรอดมาเลยนอกจากนายดิกเกรกก่อนหน้านี้นั่นเองนะแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าที่เนี่ยไม่ย่อท้อนะครับตามสืบไปจนได้พบเบาะแสสำคัญที่สุดนั่นก็คือพยานอีกคนนึงที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างนายเบิร์ดรอสันนะครับเขาเนี่ยถูกต้องโทษจำคุกในเมืองแมคคาลิสเตอร์ที่อยู่ในโอคลาโฮมานะครับโดยที่เขาได้ออกมาเป็นพยานว่าเขาได้รับการว่าจ้างอีกคนนึงเหมือนกันนะครับจากนายวิลเลียมนะซึ่งเขาก็ได้เป็นหนึ่งในมือระเบิดนอกจากนายอาซาเคอร์บี้ที่โดนเก็บไปก่อนหน้านี้นะครับเขาเนี่ยยืนยันว่านายวิลเลียมเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจ้างวานเขาให้ไประเบิดบ้านของบิลและเรต้าสมิธหลังจากที่เขาสารภาพทุกอย่างมาแล้วเนี่ยเจ้าที่จึงได้รับข้อมูลเพียงพอที่จะตามไปจับกุมตัวนายวิลเลียมคิงเฮลนั่นเองสุดท้ายหมายจับนายวิลเลียมและเออร์เนสต์นะครับได้ออกเมื่อวันที่4มกราคมปี1926ในข้อหาฆาตกรรมบิลและเลต้าสมิธโดยที่ในวันนั้นนะครับเออร์เนสต์ถูกจับกุมตัวทันทีแต่ว่านายวิลเลียมเนี่ยหนีรอดไปได้แต่ในระหว่างที่นาย
เออร์เนสต์นะครับถูกจับกุมตัวไปเจ้าที่จึงได้จับเค้นนะครับเขาจึงได้สารภาพทุกเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะจนทำให้เป็นเบาะแสตามไปจับกุมตัวนายวิลเลียมได้ในภายหลังนั่นเองหลังจากนั้นนะครับนายวิลเลียมคิงเฮลเนี่ยจึงได้ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ก็ได้รับการปล่อยตัวโดยให้มีการคุมประพฤติในปี1947นะครับแล้วก็ได้มาเสียชีวิตในปี1962ด้วยวัย87ปีในขณะเดียวกันที่มอลลี่นะครับได้หย่าร้างกับเออร์เนสต์ไปแล้วก่อนหน้านี้นะในปี1926ก็ได้แต่งงานใหม่แล้วก็อยู่กินกับสามีคนนี้ไปตลอดชีวิตของเธอแล้วเธอก็ได้เสียชีวิตลงในปี1937ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่นายเออร์เนสต์เนี่ยได้รับการปล่อยตัวออกมาเป็นอิสระนั่นจึงทำให้จบคดีที่เป็นโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายที่สุดคดีหนึ่งของชาวโอเซเลยทีเดียวนะครับโดยผู้ที่เป็นผู้เคราะห์ร้ายก็เป็นใครไปไม่ได้ก็คือชาวโอเซนั่นเองนะถึงแม้ว่าทั้งวิลเลียมและเออร์เนสเนี่ยจะไม่ได้เสียชีวิตในคุกพวกเขาก็ได้ถูกปล่อยตัวออกมาแต่อย่างน้อยๆนะครับชาวโอเซก็ได้รับความยุติธรรมว่ามีคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ได้ถูกจับกุมตัวไปแต่เดี๋ยวเราต้องไปฟังกันต่อในวิเคราะห์เคสนะครับว่าจำได้ไหมว่าชาวโอเซสเนี่ยเขาร่ำรวยจากการขุดบ่อน้ำมันจนได้เงินมากมายมหาศาลขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะกับพวกเขาพวกเขามาได้บ่อน้ำมันแบบนี้ได้ยังไงรวมไปถึงการเข้ามาทำคดีของ FBI เนี่ยว่าพวกเขามีที่มาที่ไปอย่างไรนะจึงเข้ามาทำเรื่องราวนี้เดี๋ยวไปฟังกันต่อในวิเคราะห์เคสได้เลยครับในพาร์ทของฝนวันนี้จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับชนเผ่าโอเซซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชนเผ่าที่มีรากฐานอย่างลึกมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอดีตแล้วประวัติของเขาเนี่ยมีมายาวนานตั้งแต่ช่วง700ปีก่อนคริสต์กาลซึ่งคำว่าโอเซเนี่ยแปลว่าผู้คนแห่งน่านน้ำตอนกลางซึ่งชื่อนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับชนเผ่าของพวกเขาที่มีการเหมือนเกาะกลุ่มแล้วก็ตั้งรกรากถิ่นฐานเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับบริเวณแหล่งแม่น้ำโอไฮโอและมิสซิสซิปปีจนกระทั่งหลายศตวรรษต่อมาพวกเขาก็ยังคงอยู่ใกล้ผืนน้ำในขณะที่บางส่วนเนี่ยก็อพยพไปทางตะวันตกแล้วก็ตั้งถิ่นฐานตรงบริเวณแม่น้ำมิสซิสซิปปีและแม่น้ำมิสซูรีที่มันบรรจบกันณช่วงสมัยก่อนเนี่ยชนเผ่านี้เขาได้มีการสถาปนาอำนาจของตนเองทั่วมิสเวสและพวกเขาเนี่ยก็เป็นที่หวาดกลัวของชุมชนหรือชนเผ่าอื่นๆในละแวกใกล้เคียงรวมไปถึงผู้ตั้งถิ่นฐานผิวขาวอีกด้วยเพราะสมัยก่อนเนี่ยชนเผ่านี้เนี่ยมีนักรบที่ค่อนข้างที่จะเก่งกาจพ่อค้าก็มีกลยุทธ์รวมไปถึงนักล่าที่มีทักษะที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเก่งเลยแหละและนอกจากนี้ตำแหน่งหรือทำเลของการค้าขายเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะรุ่งเรืองมากๆถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเรียกได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยที่นี่หรือชุมชนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเฟื่องฟูเลยทีเดียวซึ่งความรุ่งเรืองของชนเผ่าโอเซนนี่เองนี่แหละมันก็มีอยู่ช่วงนึงนะที่ได้มีการไปคบค้าสมาคมหรือทำการค้ากับพ่อค้าขนสัตว์ชาวฝรั่งเศสและเพราะการคบค้าสมาคมกับคนผิวขาวนี่เองมันก็เลยทำให้ความล่ำลือหรือความเลื่องชื่อของชนเผ่าโอเซนมันก็ดังไปถึงประธานาธิบดีโทมัสเจฟเฟอร์สันซึ่งณตอนนั้นเองประธานาธิบดีเนี่ยก็กลัวว่าชาวโอเซนจะมีอำนาจมากเกินไปแล้วก็กลายเป็นปัญหาเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวโอเซมีอำนาจเกินกว่าที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยเหมือนจะไปครอบครองหรือว่าไปควบคุมได้มันก็เลยทำให้ประธานาธิบดีเนี่ยค่อนข้างที่จะหวาดกลัวเรื่องนี้มากๆรัฐบาลเนี่ยจึงได้มีการจัดหากลยุทธ์ต่างๆเพื่อรับมือกับชาวชนเผ่านี้โดยการกระตุ้นนะให้ชนเผ่าโอเซเนี่ยไปทำการเหมือนไปยุยงให้ไปสู้รบตบตีกับชนเผ่าอื่นๆในละแวกใกล้เคียงเหมือนกับไปปลุกปั่นให้เกิดสงครามขึ้นโดยที่ตัวเองไม่ต้องลงไปทำสงครามเองนั่นแหละมันก็เหมือนกับเป็นการที่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะไล่พวกเขาทางอ้อมแล้วจนกระทั่งในปี1870พวกเขาเนี่ยก็ได้ถูกขับไล่ออกจากรัฐแคนซัสไปยังพื้นที่แถบตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐโอคลาโฮมาซึ่งที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะแร้นแค้นแล้วก็มีแต่หินมีแต่กรวดไร้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์และความหวังจนแต่แล้วในปี1890เนี่ยก็พบว่าใต้พื้นดินนั้นเนี่ยมันคือแหล่งขุมทรัพย์ที่สำคัญเลยเพราะมันคือแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาแล้วหลังจากนั้นตั้งแต่ต้นมาเนี่ยแหละมันก็เลยทำให้ชาวโอเซดเนี่ยได้รับการแบ่งสรรปันส่วนที่ดินคนละประมาณ657เอเคอร์ซึ่งในแต่ละเอเคอร์นั้นเนี่ยมันก็มีบ่อน้ำมันนะมันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยมีรายได้อู้ฟู่จากการขายน้ำมันบนพื้นที่ตรงนั้นซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็เรียกว่ามันคือเขตสงวนโอเซตอินเดียนหรือโอเซตเคานตี้
แล้วพอคนผิวขาวหรือรัฐบาลเนี่ยมันก็เริ่มรู้อีกนะว่าชนเผ่านี้เนี่ยร่ำรวยมาจากการขายน้ำมันเพราะว่าพื้นที่ของพวกเขาเนี่ยไปตั้งอยู่บนบ่อน้ำมันเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้คนขาวเนี่ยก็อยากได้พื้นที่นั้นด้วยนะเพราะว่าก็อยากได้ส่วนแบ่งแล้วก็ขายน้ำมันเองแทนที่จะซื้อต่อจากชนเผ่านี้มันก็เลยทำให้มีคนผิวขาวเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาตั้งรกรากในพื้นที่ของชาวโอเซตมากขึ้นและนอกจากนี้ทางรัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยก็เหมือนกับคิดเองเองด้วยนะว่าโดยมีความเชื่อที่ว่าชนเผ่าพื้นเมืองไม่สามารถดูแลตัวเองได้ยังคงต้องควรที่จะได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลสหรัฐและยังต้องพึ่งพาอาศัยรัฐบาลและพอทัศนคติพวกนี้นั่นแหละก็เลยทำให้รัฐบาลได้ออกกฎหมายใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะปกครองชาวชนเผ่าอีกทีนึงโดยการให้เงินชนชั้นพื้นเมืองแลกกับการที่ตัวของรัฐบาลเนี่ยไปปกครองชนพื้นเมืองเหล่านั้นแต่นโยบายนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยก็มองว่าดูเหมือนกับเป็นการที่รัฐบาลเนี่ยควบคุมผลประโยชน์ไม่ให้ชาวโอเซตมีอิสระมากกว่านะเพราะเพื่อนๆลองคิดดูสิว่าถ้าเป็นการค้าขายปกติถ้าชาวโอเซตเนี่ยมีพื้นที่ของตัวเองที่สามารถขุดน้ำมันได้เขาจะสามารถขุดขายให้ใครก็ได้ที่ต้องการที่จะมาซื้อแต่ดูเหมือนกับว่ารัฐบาลสหรัฐเองต้องการกำจัดสิทธิ์หรือต้องการควบคุมนะเหมือนกับต้องขายให้ชั้นคนเดียวเท่านั้นก็เลยได้ออกกฎหมายใหม่นี้ขึ้นมาซึ่งกฎหมายส่วนมากในที่รัฐบาลได้ออกมาแล้วมันเป็นกฎหมายที่ดูเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับชนพื้นเมืองสักเท่าไหร่แต่เป็นการกอบโกยผลประโยชน์ให้กับตัวเองและชนชั้นผิวขาวมากกว่าซึ่งมันเป็นช่องทางที่เอื้อให้คนผิวขาวเนี่ยสามารถยึดและผูกขาดอำนาจจากชนพื้นเมืองรวมไปถึงดินแดนที่เขาได้รับตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นในปี1887มันมีกฎหมายตัวนึงที่เรียกว่ากฎหมายจัดสรรที่ดินซึ่งมีผลให้ที่ดินเดิมของชนเผ่าพื้นเมืองนั้นถูกจัดสรรเป็นส่วนๆแล้วชาวพื้นเมืองเนี่ยจะอาศัยที่ดินเหล่านั้นและเป็นเจ้าของได้ก็ต่อเมื่อยินยอมที่จะทิ้งอัตลักษณ์เดิมของตนเพื่อทำตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมหรือเข้ากับ culture ของสหรัฐหรือชาวอเมริกันทั่วๆไปและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยยังระบุด้วยอีกว่าคนผิวขาวเนี่ยสามารถซื้อที่ดินส่วนเกินสำหรับชนพื้นเมืองได้ซึ่งการออกกฎหมายในลักษณะประมาณนี้มันทำให้จำนวนที่ดินที่ถือครองโดยชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมหรือมีการตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นจริงๆเนี่ยมันลดลงไปอย่างรวดเร็วลองนึกดูสิว่าถ้าหากว่าชนพื้นเมืองเนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ในลักษณะของชนเผ่าอยู่แล้วแล้วที่ดินนี้พ่อเราปู่เราอยู่มาจู่ๆวันนึงถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบคนเมื่อก่อนยึดถือวัฒนธรรมแบบปู่เราแบบตาเราอะไรแบบนี้มันไม่ได้นะเพื่อนๆมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะถูกยึดที่ดินนั้นไปแต่เราเนี่ยจะต้องทำตัวให้เข้ากับอเมริกันเพื่อที่จะยึดครองที่ดินตรงนั้นเหล่านี้ออกไปซึ่งดูแล้วมันเหมือนกับไม่ค่อย make sense เท่าไหร่นะและเราต่างก็รู้ดีว่าชนพื้นเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะอนุรักษ์ความเป็นอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนของชนเผ่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆแม้ว่ากฎหมายนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนกับไปลดสิทธิ์การครอบครองที่ดินของชาวโอเซตนะแต่ดูเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยก็สามารถที่จะแก้สถานการณ์ได้ซึ่งชาวโอเซตเนี่ยได้ทำการซื้อที่ดินกว่า 6,070 ตารางกิโลเมตรในรัฐโอคลาโฮมาโดยตรงจากรัฐบาลกลางเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ถูกขับไล่ออกจากรัฐแคนซัสในปี1872พวกเขาก็ได้มีการเหมือนซื้อที่ดินคืนมาบางส่วนแล้วจัดสรรปันส่วนแบ่งให้กับชนในพื้นเมืองของตัวเองซึ่งนะสมัยนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าทำให้ชาวโอเซตแต่ละคนได้รับที่ดินประมาณ 2.7 กิโลเมตรและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ในทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินของตัวเองอีกด้วยเพราะรัฐบาลเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วนะพวกเขาเนี่ยซื้อด้วยเงินของพวกเขาเองและทำการแจกจ่ายให้กับผู้คนพอมีการซื้อที่ดินผูกขาดแบบนั้นเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นสิทธิ์ที่จะสืบทอดที่ดินหรือทรัพย์สินต่างๆและทรัพยากรธรรมชาติที่มันอยู่ในหน้าที่ดินนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเหมือนให้ตกทอดรุ่นสู่รุ่นได้โดยไม่มีปัญหาจนกระทั่งเมื่อทุกคนเนี่ยก็มีที่ดินเป็นของตัวเองรวมถึงชุมชนหรือชนเผ่าของโอเซตเนี่ยเหมือนกับทุกคนก็เข้มแข็งนะมันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยก็สามารถอยู่ได้และมีรายได้จากการขายน้ำมันเนี่ยเป็นกอบเป็นกำก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชนเผ่าหนึ่งในสมัยนั้นที่ร่ำรวยแล้วก็อู้ฟู่มากๆแต่เพราะว่าพวกเขารวยขึ้นมาเนี่ยแหละมันก็เลยทำให้เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนนอกเนี่ยสนใจชนเผ่านี้รวมถึงพื้นที่ที่ชนเผ่านี้เนี่ยอาศัยอยู่มันก็เลยทำให้เกิดการเหมือนมีความพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงแล้วก็ไปครอบครองนะชนเผ่านี้อีกครั้งหนึ่ง
แล้วหลังจากนั้นมาในปี1908สภาคองเกรสได้มีการมอบอำนาจตามกฎหมายในศาลโพรเบทของรัฐโอคลาโฮมาจากนั้นจึงให้ศาลเนี่ยมีอำนาจเหนือที่ดินซึ่งถือครองโดยชนพื้นเมืองแล้วเรื่องราวเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะไปได้สวยแต่แล้วจู่ๆเนี่ยในปี1908สภาคองเกรสได้มีการมอบอำนาจตามกฎหมายให้ศาลโพรเบทของรัฐโอคลาโฮมามีการจัดตั้งศาลนี้ขึ้นมาซึ่งการมอบอำนาจที่ว่านี้คือให้อำนาจศาลนี้เนี่ยมีอำนาจเหนือชนพื้นเมืองอีกทีนึงนั่นหมายความว่าพื้นที่ใดก็ตามที่ถูกครอบครองโดยชาวพื้นเมืองหากคนอเมริกันหรือผู้พิพากษาเนี่ยมีการตัดสินแล้วว่าชนกลุ่มนี้หรือคนที่ครอบครองกลุ่มนี้เนี่ยไม่เหมาะสมหรือเป็นผู้ที่ไร้ความสามารถคือพวกเขาเนี่ยมองชนพื้นเมืองในตอนนั้นว่าเป็นเหมือนกับเยาวชนที่ไร้ความสามารถไม่สามารถดูแลตัวเองได้พวกเขาเนี่ยก็จะถือสิทธิ์ศาลตัวนี้ไปทำการยึดที่ดินนั้นมาแล้วก็ให้คนผิวขาวหรือคนอเมริกันเนี่ยถือครองที่ดินนั้นแทนซึ่งการถือครองที่ดินในที่นี้เนี่ยเพื่อนๆมันไม่ใช่เป็นการเป็นเจ้าของอ่ะแต่มันเหมือนกับเป็นการที่ให้คนผิวขาวเนี่ยไปดูแลในเรื่องของการเงินรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆให้กับชนเผ่านั้นแทนซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้คนผิวขาวเนี่ยสามารถที่จะควบคุมชาวพื้นเมืองได้และนอกจากนี้คนดูแลที่เป็นคนผิวขาวยังมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับที่ดินของบุคคลนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเช่าหรือการขายในนามของตัวเองด้วยแล้วก็เพราะว่าช่องว่างทางกฎหมายที่ฝนได้เล่าไปก่อนหน้านี้ที่มันเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี1800จนถึงปี1900นี่แหละมันทำให้เกิดช่องโหว่มากๆที่ทำให้ตัวของวิลเลียมและเออร์เนสต์เองก็ได้เห็นผลประโยชน์จากช่องว่างนี้แล้วก็เข้ามาฮุบสมบัติของครอบครัวมอลลี่รวมถึงได้ก่อเหตุการณ์น่าสลดนี้เกิดขึ้นซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นจบลงการพิพากษาลงโทษฆาตกรทั้งสองคนก็เกิดขึ้นและหลังจากนั้นในปี1925ทางสภาคองเกรสได้มีการออกกฎหมายห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่ใช่ชาวโอเซจเนี่ยเป็นผู้สืบทอดสิทธิ์ในการรับส่วนแบ่งโดยกำเนิดจากธุรกิจน้ำมันซึ่งมันเป็นธุรกิจดั้งเดิมของชาวโอเซจหรือชาวพื้นเมืองที่มีเชื้อสายเป็นพื้นเมืองอเมริกันอื่นๆซึ่งดูเหมือนกับว่ามันก็จะแฟร์นะมันก็หมายความว่าโอเคต่อไปนี้ถ้าใครมีทรัพย์สินที่ได้มาจากพ่อเนี่ยเราก็ยังคงได้อยู่ต่อให้เราเป็นชาวพื้นเมืองโดยที่ไม่มีการแทรกแซงจากชนผิวขาวแม้ว่าจะมีการแก้แบบนั้นเป็นต้นมาแต่สุดท้ายแล้วชาวชนเผ่าเนี่ยก็ไม่ได้พอใจตัวของชนผิวขาวหรือสภาคองเกรสอยู่ดีเพราะปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยังไม่พอใจต่อการวิธีการที่คนอื่นเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงจัดการทรัพย์สินของชาวโอเซจนแต่แล้วในปี2011หลังการต่อสู้แย่งชิงทางกฎหมายหลายทศวรรษในที่สุดรัฐบาลสหรัฐก็ได้มอบเงินจำนวน380ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นทรัพย์สินของชาวโอเซจให้กับชนพื้นเมืองกลุ่มนี้กลับคืนมาและนอกจากนี้แล้วทางรัฐบาลก็ยังเห็นชอบกับมาตรการต่างๆที่มีการออกแบบให้สามารถจัดการทรัพย์สินของชาวโอเซจเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยตัวของพวกเขาเองก็ดูเหมือนกับว่ามันต้องเกิดปัญหาก่อนนะแล้วมันถึงจะสามารถที่จะแบบว่าคลี่คลายหรือแก้ปัญหามาถึงขนาดนี้ได้แต่มันก็กินระยะเวลายาวนานเลยทีเดียวซึ่งส่วนตัวฝนแล้วเนี่ยฝนก็คิดว่าไม่ควรไปยุ่งตั้งแต่แรกก็ดีอยู่แล้วเพราะนั่นมันก็พื้นที่ของเขาพื้นที่ทำมาหากินแล้วมันก็ไล่เขาไปแล้วเขาไปเจอสิ่งที่ดีกว่าจริงๆคนผิวขาวเนี่ยไม่ควรที่จะเข้าไปแทรกแซงเลยด้วยซ้ำแต่ก็อย่างว่าแหละเพื่อนๆเรื่องราวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาแล้วยาวนานจนเป็นประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันแล้วไอ้เรื่องราวที่ได้เล่าให้ฟังในวันนี้รวมถึงคดีฆาตกรรมชาวโอเซที่เดมอนได้พูดไปเนี่ยมันคือจุดกำเนิดของ FBI ด้วยนะเพื่อนๆที่ได้เข้ามาไขคดีที่หลายๆคนเนี่ยไม่คิดว่าจะทำได้เพราะตัวของฆาตกรทั้งสองคนเนี่ยถือได้ว่าเป็นคนที่ณสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงและมีอำนาจระดับหนึ่งในรัฐโอคลาโฮมาเลยทีเดียวและเพราะว่าไอ้การที่คนที่ก่อเหตุมันมีอำนาจเนี่ยแหละมันก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่รัฐต่างๆเนี่ยก็ได้ไม่มีการเข้ามาสืบสวนเลยจนกระทั่งเกิดการก่อตั้ง FBI ขึ้นมาที่มันเป็นหน่วยงานอิสระไม่ได้ขึ้นตรงต่อใครมันก็เลยทำให้ไขคดีนี้ได้จบลงแล้วก็สามารถที่จะจับกุมตัวผู้ที่กระทำความผิดอย่างวิลเลียมและเออร์เนสต์ได้แล้วสุดท้ายเรื่องราวของคดีฆาตกรรมสุดเศร้านี้ก็ได้มีการถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์รวมถึงนวนิยายชื่อดังนะที่มีชื่อว่า Killers of the Flower Moon ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ฝนเนี่ยก็กำลังอ่านอยู่นะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าอ่านจบแล้วยังไงเนี่ยจะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังอีกครั้งนึงโดยนิยายเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีชื่อไทยนะว่าเป็นคดีฆาตกรรมเมื่อดอกไม้ร่วงโรยในคืนจันทร์เต็มดวงแล้วเรื่องราวของคดีนี้เนี่ย
ก็จบลงก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวที่พวกเราเนี่ยนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ใช่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของคดีฆาตกรรมอย่างเดียวแล้วล่ะมันจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยนะเพื่อนๆตั้งแต่ปี1800กว่าๆเลยอ่ะแล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามันมีความไม่แฟร์บางอย่างนะที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการเหมือนกับต่อสู้กันมาอย่างยาวนานนะจนถึงช่วงปี2011นี่เองซึ่งนี่เนี่ยมันเป็นความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์เลยนะเพื่อนๆในสมัยก่อนเนี่ยที่ฝนเรียนฝนรู้แค่ว่ามันมีการเหมือนกับว่าขับไล่ชนเผ่าออกไปแต่ไม่เคยแบบรู้รายละเอียดหรือดีเทลแบบนี้เลยก็สำหรับแบบน้องๆคนไหนเนาะที่เข้ามาฟังเรื่องราวนี้เพราะว่ามันก็จะมีแบบทั้งรุ่นเด็กรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าประเทศอเมริกาเนี่ยมันกำเนิดมาได้ยังไงแต่สำหรับรุ่นน้องๆที่อาจจะแบบเรียนประวัติศาสตร์แต่ยังไม่ถึงเนี่ยด้วยความที่ว่าประเทศอเมริกาเนี่ยต้องอย่าลืมว่าคนอเมริกาแท้ๆที่ผิวขาวเนี่ยเขาไม่ได้เกิดมาแล้วอยู่ที่นี่เลยเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยมันคือการอพยพมาจากแบบเผ่าทางยุโรปหรืออะไรก็ต่างๆนานาเนี่ยเยอะแยะเลยเข้ามาตั้งอาณานิคมที่นี่ที่นี่คือตอนที่พวกเขามาถึงเนี่ยก็มาเจอว่ามีเจ้าของประเทศอยู่แล้วหรือที่เราเรียกกันว่าชนเผ่าพื้นเมืองหรืออินเดียแดงนั่นเองอินเดียแดงเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นร้อยๆชนเผ่าเลยนะไม่ใช่มีเพียงแค่ชาวโอเซที่พวกเราเล่าเพียงแต่ว่าชาวโอเซเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในแก๊งใหญ่พูดง่ายๆอ่ะทีนี้คือพอพวกชาวยุโรปที่เข้ามายึดดินแดนเนี่ยก็จะมีการขับไล่เนาะใช่ขับไล่ชาวอินเดียแดงเผ่าต่างๆเนี่ยไปอยู่ที่นู่นทีที่นี่ทีแล้วชาวโอเซก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ตอนแรกอยู่แคนซัสแล้วก็โดนขับไล่ไปอยู่ที่โอคลาโฮมาแล้วปรากฏว่าพออยู่โอคลาโฮมาเนี่ยคนขาวก็พูดง่ายๆพลาดเนาะพลาดเพราะว่าบังเอิญว่าตรงนั้นเนี่ยมันคือแหล่งขุมทรัพย์นะที่เรียกได้ว่าสร้างความร่ำรวยให้กับชาวโอเซแต่จนถึงปัจจุบันใช่ตรงนั้นก็เป็นบริเวณบ่อน้ำมันเนาะแต่ถ้าเป็นทางตอนใต้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นขุมทองเหมืองทองที่เราเคยดูในหนังคาวบอยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะมีการแบบต่อสู้แย่งชิงกันเยอะแยะมากมายเลยก็นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เราพอมาทำเรื่องราวนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอย่างรุนแรงเลยนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่พวกเรานำมาเล่าเนี่ยก็จะเป็นการที่เราได้รู้ว่าในประวัติศาสตร์ที่เก่ามากๆเนี่ยมันเคยเกิดอะไรมาขึ้นเราก็จะได้แบบเอามาเป็นบทเรียนเนาะในการใช้ชีวิตต่อไปเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกับบทเรียนหน้านึงที่สอนว่าเราจะใช้ชีวิตทำอะไรอย่าไปเอาเปรียบคนอื่นเพราะในเรื่องราวนี้เนี่ยเราจะเห็นตัวละครเด่นที่สำคัญเลยก็คือวิลเลียมคิงเฮลหรือไอตัวที่เป็นตัวต้นเหตุจ้างวานฆ่าคนนู้นทีส่งหลานตัวเองไปแต่งงานกับมอลลี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็กลายไปเป็นโศกนาฏกรรมที่ครอบครัวเธอเนี่ยจากไปกันหมดเลยถ้าพูดง่ายๆคือมันก็น่าสงสารเนาะจริงเพราะว่าจริงๆครอบครัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเขาก็อยู่รักกันแบบชนเผ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างว่าแหละเพื่อนๆคือแบบบางทีนะความรักเนี่ยมันก็พูดยากอะแล้วตอนที่ฝนอะอ่านในแบบว่านิยายเนาะคือฝนอะก่อนที่จะปิดเล่มนั้นไปอ่านไปบ้างแล้วแหละประมาณแบบบทนิดๆอะไรเงี้ยคือเขาก็พูดถึงประมาณว่าตัวของฝ่ายชายเองการที่แบบเข้ามาแต่งงานอ่ะเขาก็มีความพยายามเหมือนกันนะพยายามที่จะแบบใจอะไรเงี้ยแหละถึงขั้นเรียนภาษาพื้นเมืองมาอยู่กินด้วยแล้วก็ซึมซับวัฒนธรรมความเป็นแบบชาวโอเซตไปเยอะเหมือนกันแต่สุดท้ายเราก็โดนหักหลังเขาตั้งใจมาอยู่แล้วว่าจะทำแบบนั้นตั้งแต่แรกแล้วมันก็เลยทำให้ผู้หญิงเนี่ยใครก็ใจอ่อนเป็นเรามีผู้หญิงมาจีบแบบนี้เราก็ใจอ่อนใช่ไหมมาเรียนภาษาเราอ่ะไปเรียนภาษาใต้ใจอ่อนไหมล่ะก็ดูแบบพยายามเห็นใจอย่างเงี้ยได้สักคำหรือยังก็เอาเป็นว่าเรื่องราวนี้เนี่ยถ้าใครที่ฟังแล้วคิดเห็นยังไงเนี่ยก็มาร่วมพูดคุยกับพวกเราส่วนใครที่อยากไปดูหนังเนี่ยก็เรื่อง Killer of the Flower Moon ชื่อหนังสือก็ชื่อเดียวกันเลยใช่แล้วแต่หนังสือเนี่ยรู้สึกว่าน้องฝนบอกว่าภาษาเขาใช้มันจะอ่านยากนิดนึงเนาะคือมันไม่ใช่แบบนิยายคือตอนที่ฝนซื้อมามันเป็นเพราะว่ามันเป็นนิยายแล้วมันก็เป็นอีกเล่มนึงที่เบสเซลเลอร์ก็เลยซื้อมาค่ะแต่พออ่านไปแล้วอ่ะมันเหมือนคำพูดคำจาอะไรแบบเนี้ยมันค่อนข้างจะเป็นหนังสือประวัติศาสตร์มันไม่ได้เชิงนิยายเนาะแต่เหมือนเราเนี่ยติดภาษาเขียนนิยายนิดนึงอาจจะแบบว่าใช้เวลานิดนึงในการอ่านใช่ก็ไปตามหามาดูกันได้นะครับสำหรับ Killer of the Flower Moon นั่นเองส่วนใครนะครับที่ชอบดูแบบพวกคลิปเกี่ยวกับการรีวิวท่องเที่ยวเนาะอย่าลืมไปติดตามช่องวิ่งเที่ยวฟัดกันได้นะครับซึ่งเป็นช่องใหม่ที่ Demon ทำกับน้องฝนขึ้นมานะก็จะเอาคลิปที่เราเคยลงตอนญี่ปุ่นเนี่ยไปลงในนั้นแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะลงที่ไปเที่ยวฮ่องกงด้วยกันเนี่ยมาให้กับเพื่อนๆตามกันดูก็ฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับไปพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ครับว่าวิ่งเที่ยวฟัดนะครับตัวฮ่องกงเนี่ยก็จะเป็นอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยเนาะเพราะว่าเราเพิ่งไปมานะคะเพื่อนๆมีทั้งแบบร้านกินที่เที่ยวอะไรแบบนี้หรือเครื่องเล่นใหม่ๆที่เขาเพิ่งเปิดนะคะก็อย่าลืมไปตามกันได้ค่ะใช่แล้วครับเพราะเรากำลังจะอัปเดตคลิปฮ่องกงแล้วเร็วๆนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะใช่
แล้วแล้วก็ใครนะครับที่เล่น Facebook อยู่ก็อย่าลืมไปติดตามเพจลึกลับจะมาเล่านะครับแล้วก็มีกลุ่มลึกลับจะมาเล่า Family ด้วยที่เพิ่งเปิดใหม่ซึ่งเดี๋ยวก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวให้ Diamond เนี่ยเป็นคนจัดการเลยว่ากลุ่มเนี่ยเราจะลงอะไรให้กับเพื่อนๆบ้างจริงๆลึกลับจะมาเล่า Family เนี่ยเราสำหรับแบบแฟนๆคนไหนที่อยากจะโพสต์คุยกับเราเพราะว่าถ้าปกติใช่ไหมพวกเราอัปเดตเราจะอัปเดตลงเพจแต่แฟนๆก็จะได้เพียงแค่คอมเมนต์แต่ถ้าเราเปิดกลุ่มเนี่ยมันจะทำให้แฟนๆสามารถแบบเอ้ยพี่คะอยากให้พี่ดูสิ่งนี้จังเลยเราเพิ่งไปเที่ยวที่นี่มานู่นนี่นั่นเราจะทำเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆนะที่ทำให้แบบเพื่อนๆรู้สึกว่านี่คือช่องทางในการสื่อสารพวกเราได้แบบมันใกล้ขึ้นกว่าเดิมไงเพราะมีแฟนๆจำนวนมากเลยที่แบบบางคนอยากจะเจอเราแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศแล้วไม่สะดวกก็สามารถมาเข้ากลุ่มลึกลับจะมาเล่า Family ใน Facebook ก็ได้นะครับใช่แล้วครับสำหรับ EP นี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะซึ่งจะเป็นเรื่องราวของอะไรนะจะเป็นเรื่องลึกลับหรือคดีฆาตกรรมหรือประวัติศาสตร์เนี่ยก็ต้องรอติดตามกันเลยค่ะไม่ใช่ประวัติศาสตร์ธรรมดาเป็นประวัติศาสตร์อันแสนลึกลับที่ไม่มีสอนในห้องเรียนอันแสนลึกลับค่ะอันแสนลึกลับโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก่อนจะลาไปเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe เหมือนเดิมนะจ๊ะเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะใช่แล้วครับแล้วเดี๋ยวเรื่องราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็มารอติดตามกันในลึกลับจำเล่า EP หน้านะครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ